เรียนไปด้วยขายไปด้วยเครียดเลย100คนแล้วทักมาพร้อมกันทีเดียวแบบเชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนของไม่มีคุณภาพเทคนิคการตลาดอะไรอยากแชร์เราคิดว่าของเราอ่ะมันถูกรันได้ด้วยสำหรับใครที่อยากขายของออนไลน์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงจะหาไอเดียยังไงวันนี้วันเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราซึ่งเป็นนิสิตจุฬาที่เรียนไปด้วยขายไปด้วยพี่นิมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิมนะคะเป็นนิสิตจุฬา BBA ปี4ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของร้านมินิโปรเจกต์ขายอุปกรณ์แกดเจ็ตตกแต่งห้องนอนเช่นมินิโปรเจคเตอร์หรือว่า CD player อันนี้ Instagram สุดยอดเลยค่ะคือคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะก็พาร์ทแรกจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเรื่องที่2คือปัญหาและอย่างที่3ก็เป็นเหมือนเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับการขายของออนไลน์โดยตรงเลยถ้าใครแบบอยากฟังหัวข้อไหนเป็นพิเศษก็สคิปไปดูหัวข้อนั้นได้เลยจ้ามันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยชอบไปดูโรงหนังแล้วเราก็คิดว่าจอโรงหนังมันใหญ่เนาะแล้วมันก็แบบได้อรรถรสสมมุติถ้าเราจะเอาตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยเอาไปฉายในห้องนอนมันก็น่าจะแบบแพงมากๆมันจะมีไหมนะที่โปรเจคเตอร์ที่แบบอันไซส์เล็กๆแล้วก็แบบสามารถดูในห้องนอนได้แบบก็ลองไปหาดูโชคดีพอดีว่าแบบเจอแล้วก็ลองเทสดูคือเหมือนกับเราสังเกตพฤติกรรมคนในชีวิตประจำวันเขามีอะไรที่แบบจะทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นใช่มีวิธีการแบบเช็คยังไงว่าไอเดียของเราเนี่ยมันโอเคขั้นตอนของเราตอนแรกนะเราก็ลองหากลุ่มลูกค้าแล้วก่อนว่าโอเคเราจะเอากลุ่มลูกค้าประมาณไหนเริ่มต้นที่ผู้หญิงก่อนที่ชอบแต่งห้องที่ชอบดูหนังจะทำการ depth interview หรือว่าถามไปเรื่อยๆถามจนมันเจอว่าแบบตรงเนี้ยเป็นปัญหาลองไปหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นดูมีโปรเจคเตอร์เนี่ยเอาไว้ฉายหนังแบบไว้ในห้องนอนได้เนี่ยเธอคิดว่าแบบไซส์ไหนมันควรจะเหมาะเธอคิดว่าสีไหนหรือว่าฟังก์ชันแบบไหนเนี่ยมันควรจะเหมาะเนี่ยราคาไหนที่เธอพอจะแบบรับได้เวลาเรามีไอเดียมันไม่ได้เริ่มง่ายๆกลัวว่ามันจะล้มเหลวไหมมีความรู้สึกนี้บ้างไหมตอนจะเริ่มก็มีลังเลนะแต่เราคิดว่าแบบสมมติถ้าเราไม่ได้เริ่มทำอ่ะมันก็ไม่รู้ถูกไหมแล้วเราต้องมีความมั่นใจในไอเดียของเราก่อนอีกอย่างนึงที่เราจะแนะนำคือการที่เราจะเริ่มอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องลองดูก่อนว่าโอเคเราตั้งบัดเจ็ตไว้ที่เท่านี้เราสามารถแบบว่าทุ่มกับมันสุดๆเลยได้เท่านี้แล้วสมมติถ้ามันเฟลเนี่ยเราจะไม่เสียใจต้องสัญญากับตัวเองก่อนนะว่าสมมติถ้ามันเฟลหรือว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราจะสู้กับมันเต็มที่แต่สมมติถ้าไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะซึ่งก่อนที่นิมจะเริ่มทำโปรเจคเตอร์อันนี้มาก็ต้องขายอย่างอื่นมาก่อนขายอะไรมาบ้างเสื้อนิสิตจุฬาทุกคนอ่ะต้องใส่เสื้อสีชมพูเพื่อมาในวันนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือแค่ทำลายสวยๆแล้วก็เอาออกมาขายก็เริ่มจากอะไรที่เรามั่นใจก่อนก็ได้ใช่ใช่บางครั้งเราคิดว่าเก็บประสบการณ์จากอะไรที่เรามั่นใจก่อนอ่ะเวลาเรามาทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงเนี้ยเราจะรู้วิธีแล้วว่าแบบโอเคเราควรทำอย่างนี้เมื่อเจอปัญหาทั้งเรียนไปด้วยทำกิจกรรมอย่างอื่นไปด้วยและยังต้องขายของอีกมันทำยังไงอะให้เราจะแบ่งเวลาได้อะไรถ้าถามว่าแบบตอนแรกที่เริ่มทำอะเราแบ่งเวลาได้ไหมบอกเลยว่าแบบแบ่งเวลาไม่ได้เลยคือเราอะต้องพยายามตอบไลน์ต้องพยายามโปรโมทสินค้าแล้วก็พยายามแบบทำทุกๆอย่างมันแบบเละเทะมากๆแล้วก็เริ่มจัดเวลาแล้วว่าแบบเราจะมีวันเสาร์อะที่จะอุทิศตน ให้แก่ร้านนี้คือเราจะมานั่งแบบจัดตารางเวลาเราจะตอบไลน์ตอนช่วง4ช่วงในวันทุกวันมันจะดีกว่าการที่เรานั่งตอบระหว่างวันระหว่างที่เรากำลังอ่านหนังสือแล้วเราก็ตอบไลน์ไปด้วยมันจะทำให้เราเป็นคนที่แบบไม่มีสมาธิและไม่สามารถโฟกัสออนสิ่งไหนได้สักอย่างเลย wow. ไปถึงเรื่องปัญหา อยากรู้ว่าแบบตั้งแต่ทำมาอย่างเงี้ยมันก็ต้องเจอปัญหาแน่นอนปัญหาที่แบบหนักที่สุดคืออะไรแล้วผ่านมันมาได้ยังไงที่จริงจะบอกว่าการทำธุรกิจขายออนไลน์เนี่ยมันมีปัญหามาทุกๆวันอยู่แล้วพอเราต้องขายทุกๆวันถูกไหมแต่ปัญหาที่ตอนนั้นเราคิดว่าโอเคหนักจริงๆสำหรับเราเดี๋ยวเราจะแชร์ให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเราสั่งล็อตนั้นล็อตใหญ่มาเลยประมาณ 500-600 อันจากโรงงานพอของมาถึงปุ๊บเราแบบไม่ได้มีเวลาเช็คเรารีบส่งไปให้ลูกค้าเลยพอลูกค้าเนี่ยตามแล้วอยากได้ของมากๆทีนี้มีเมสเซจเด้งมาซึ่งจากโรงงานว่าโอเคมี100กล่องนะที่สายเชื่อมกับโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ใส่ลงไปแล้วก็แบบอุปกรณ์ไม่ครบใช่อุปกรณ์ไม่ครบทำยังไงล่ะทีนี้แล้วเราส่งไปให้ลูกค้าไปแล้วไม่รู้ว่าอันไหนที่มันอุปกรณ์ไม่ครบด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอันที่ยังอยู่ในสตอร์ของเราอะมันครบหรือเปล่าแล้วมีประมาณ500อันตอนเครียดเลยปะเครียดเลยเครียดแบบลองคิดสภาพว่า100คนแล้วทักมาพร้อมกันทีเดียวแบบเชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนของไม่มีคุณภาพค่ะ 3,000 ค่ะนั่นแหละก็แบบเครียดตอนนั้นเครียดมากแต่ว่าสิ่งนึงที่เราแบบต
้องทำเลยคือแบบตั้งสติแล้วเราก็ต้องคิดว่าแบบโอเคเราสามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างตอนนั้นที่เราแก้ไขไปเนี่ยส่ง Google Form ให้ลูกค้าไปถามเขาว่าโอเคเนี่ยเขาได้อุปกรณ์ครบถ้วนหรือเปล่าถ้าได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยเราสามารถส่งตัวสายกลับไปให้ได้ wow. แล้วสต็อกที่เหลือของเราเนี่ยเราจัดการโดยการลองชั่งกล่องที่มีสายกับแบบไม่มีสายแล้วดูว่ามันห่างกันกี่กิโลโอ้ใช้เวลามากคืออยากรู้ว่าตอนที่นิมทำโปรเจคเตอร์แรกๆมันก็คงไม่ได้แบบพุแตกดังใช่ไหมก็มีช่วงที่คนยังไม่รู้จักเราอ่ะเราแบบทำยังไงอ่ะมันรู้สึกไงบ้างรู้สึกโหงอ่ะแบบเฮ้ยเราคิดว่าไอเดียเรามันดีแล้วนะสุดท้ายอ่ะมันต้องกลับไปดูว่าแบบทำไมถึงไม่มีคนซื้อเขารู้สึกยังไงหรืออันนี้อาจจะเป็นสเกลที่อยากซื้อถูกไหมเขารู้สึกถึงขั้นนี้หรือขั้นนี้แล้วเราพยายามอันล็อกแต่ละขั้นว่าขั้นเนี้ยสิ่งที่เขาทำให้เขาอันล็อกแล้วไปถึงขั้นนี้คืออะไร wow. พออยู่ก็อย่างสมมติอันนี้คือตัดสินใจจะซื้อละแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือสมมติอะไรคนกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับสินค้าเราก็เลยต้องพยายามโพสต์ความรู้หน่อยว่าสินค้าคืออะไรถ้าขั้นนี้ล่ะเป็นสเตจที่แบบมันจะมีบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับเขาอย่างเช่นวิธีการจ่ายเงินต่างๆการที่เราจะทำให้ประสบการณ์การซื้อของเขาอะมันแบบดีแล้วแบบเขาอยากซื้อกับของเราอะไรเงี้ยมันควรจะเซิร์ฟเขาให้ถึงที่ไปเลยซึ่งจากที่วันดูของนิมก็คือถึงแม้มันแบบจะมีปัญหาแต่คือนิมไม่ได้แบบเฮ้ยทำไมมันไม่เวิร์กงั้นเราเลิกไปเลยดีกว่าแต่ว่านิมเหมือนแบบมา analyze มาวิเคราะห์ปัญหาแล้วค่อยแก้ไปทีละปัญหาซึ่งแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะสู่ช่วงเทคนิคอลเลยจ้าก็สำหรับใครที่อุ้ยมีไอเดียแล้วอยากขายจริงๆแล้วแต่ว่าอยากได้แบบเทคนิคแบบลึกๆเลยมาฟังกันนิมคิดว่าอะไรที่เป็น success factor ของนิมปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจนี้สำเร็จคิดว่ามันเป็นเรื่อง passion ของเราอันดับแรกสิ่งที่สองที่เราคิดว่าสำคัญเหมือนกันคือ back up ครอบครัวแล้วก็แบบเพื่อนๆทุกคนอย่างที่สามเราคิดว่าสำคัญแล้วก็แบบเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อน business เลยก็คือลูกค้าเราต้องพยายาม serve customer need ให้ได้มากที่สุดแล้วเราพยายามคุยกับลูกค้าว่าตอนนี้เขาพอใจกับอันไหนเขาไม่พอใจกับอันไหนที่ลดได้อันไหนที่ควรจะเพิ่มคิดว่าแบบมีเทคนิคอะไรที่น้องๆได้ไปในการขายของออนไลน์แล้วมันจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมการที่เราจะสตรัคเจอร์ไอตัว business ออนไลน์ขึ้นมาได้เราต้องแพลนตลอดเวลาว่าโอเควันนี้เราทำอะไรบ้างอาทิตย์หน้าเราทำอะไรเดือนหน้าเราจะทำอะไรบ้างมีอย่างนึงที่สำคัญคือการทำมาร์เก็ตติ้งคือการโพสต์รูปว่าเราเนี่ยจะต้องโพสต์ทุกกี่โมงโพสต์วันไหนบ้างก็สามารถเซตไว้ใน Google Calendar ได้เดี๋ยวนี้มันมีแบบไฮเทคนะสามารถตั้งให้มันอะลาร์มอะไรอย่างงี้มันเกิดความสม่ำเสมอลูกค้าจะได้แบบยังอยู่กับเราอีกอันนึงที่เราคิดว่าโอเคน่าสนใจคือระบบ POS เป็นระบบที่จัดการพวกสต็อกของสินค้าว่าแบบโอเคตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่แล้วเราจะได้คาดการณ์ได้ว่าโอเคถ้าเหลือสินค้าแค่นี้เราควรจะสั่งมาเพิ่มเท่าไหร่เพื่อให้สินค้าเนี่ยมีพร้อมส่งตลอดเวลาดีงามคือเวลาจะทำขายเราก็ต้องมีการตลาดที่มันดึงดูดลูกค้าอย่างของนิมคือแบบมีเทคนิคการตลาดอะไรอยากแชร์เราคิดว่าของเราอ่ะมันถูกรันได้ด้วยรีวิวของลูกค้าเลยลูกค้าจะแบบมารีวิวอย่างนี้ดีแล้วเป็นการบอกต่อเราต้องหาอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบเหมาะกับตัวโปรดักต์เราจริงๆไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ที่แบบดังอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่ได้เหมาะกับตัวโปรดักต์เราหรือว่าอาจจะดังอยู่ในตอนนี้เหมาะกับโปรดักต์เราแต่ว่าไม่มีฐานลูกค้าที่เราต้องการเราต้องศึกษาว่าโอเคลูกค้าเราอยู่ที่ไหนลูกค้าเราถูกอินฟลูเอนซ์โดยคนอินฟลูเอนเซอร์คนไหนแล้วเราอะแบรนด์เราสามารถแมทช์กับตัวอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นได้หรือเปล่าขอบคุณมากเลยที่ได้มาสัมภาษณ์กันวันนี้จ้าสามารถกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะช่อง Miss น้ำหวานได้ค่ะฝากร้านด้วยฝากร้าน @mini.project ค่ะสามารถทักไลน์เข้ามาได้แล้วก็มาส่งสตอรี่กันได้ค่ะเย้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย